ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะจะกินชิ้นเดียวไงเมื่อกี้ต่อนะมันไม่นิ่มเพราะมันไม่มีหมักมันไม่นิ่มมากไม่แต่หนูว่าไอ้น้ำเคลือบแดงๆเขาน้อยอ่ะมันก็เลยไม่นิ่มปะเมื่อวานมันทำแบบแข็งมากเลยของเราอะไรนะมันเป็นแอร์เน็ตมันเป็นกิฟต์แฟคทอรี่เลยรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก็วงจรปิดกับ Wi-Fi อ่ะเมื่อกี้จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าอะไรก็ได้มันแข็งเกินไม่ได้ Wi-Fi เราใช้อะไรก็ได้ไม่เกี่ยวคุณขวัญด้วยค่ะแต่เล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อเช้าเรามารีบมาที่นี่ใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้กินข้าวแล้วเมื่อกี้พาพูดแต่เรื่องไม่ดีกับหนูแหละไม่เคยพูดให้หนูดีๆนะจริงๆอ่ะเริ่มพูดเลยเราจะพูดเรื่องอะไรอ่ะลองเล่าดูแต่รู้อยู่แล้วว่าจะพูดให้เราฉันดูแย่นะอ่ะพูดเลยคนเกลียดหนูไม่พอใช่ไหมพี่ทีก็ยกไปเลยหนูต้องรามากเลยจะพูดเลยพูดต่อลองไหมคลิปนี้หนูจะอ้อนเราจะเล่าเรื่องอะไรเราพูดก่อนเราแล้วเราจะเล่าเรื่องไม่เราจะเล่าเรื่องไม่ดีไงหนักมาแล้วคลิปนี้เข้าใจแล้วจะเปลี่ยนกล่องใช่ไหมจะเปลี่ยนกล่องใหม่ไม่ใช่กล้องมือเกี่ยวกับกล้องมือจอดปิดมันจะไม่ไปไหนแล้วใช่ปะโอเคมันจะไม่ไปไหนใช่ไหมไม่เอายกเลิกเลยเราไม่เล่นอะไรน่ากลัวนะคะเพราะเราจะอ้วกใช้เหลือเราค่อยสมัครใหม่เขาเก็บแล้วเราสั่นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะถ้าเราสมัครใหม่หนักเรื่องหนูก็มีเรื่องไม่ใช่เธอฟังก่อนที่บ้านอ่ะสัญญาวันนี้ยกเลิกไปเลยวันดิสนีย์แลนด์หนูเป็นคนนำทางทุกคนมาเองเวลาฉันใช้เน็ตฟลิกซ์เนี่ยต้องแชร์เลยที่บ้านเพราะว่าหนูดูแคนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเป็นสายที่หนูก็เลยเดินถูกว่ามันเป็นสายไหนแป๊บนึงอะไรนะหนูพูดอะไรนะใช่ก็มีมันตักไม่ได้ไม่เหมือนเล่าสิเรื่องนี้ไม่ได้เล่าอ่ะเร็วเล่าเลยก็ไม่ยินหนูจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติเขาไม่ใส่ให้เราหนูพูดอะไรเรื่องปกติเรื่องที่เขาจะเล่าหนูจะบอกเลยว่าไม่เห็นไม่ไรเลยปกติก็เขาบอกอะไรมันไม่ดีเพราะวงจรปิดมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตถูกมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตเวลาเราจะดูอะไรอะไรเล่ามาเราดูออนไลน์อ่ะคนอยากรู้แล้วตอนนี้แค่ซื้อของมาแล้วหมูมันไม่มีเออนั่นแหละเรื่องไม่ดีตอนเนี้ยตอนเธอฟังไม่ได้ตัดปัญหาง่ายเอาป่ะทำไงถูกกินเองทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องใช้หรือไม่ใช้อ่ะเอาแบบไม่ต้องเข้าข้างใครเอาแบบแค่ว่าสมมติว่าเรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วพี่พีทอ่ะเดินไปสตาร์บัคให้แล้วพี่พีทก็เลยซื้อขนมมาเผื่อพี่บุ๋มแล้วพี่พีทก็ชวนพี่บุ๋มกินทีนี้พี่บุ๋มบอกว่าไม่กินเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ร้านอาหารทุกคนว่ามันเป็นเรื่องที่น่างอนหรือเป็นเรื่องที่ปกติเอาแบบไม่เข้าข้างใครเป็นกลางที่สุดนะว่ามาอยู่หน้าตาเลิกลักหน้าตาพี่พีทเลิกลักไม่เขาซื้อขนมมาให้หนูเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเช้าถูกก็บอกว่าเขาซื้อมาฝากหนูบอกไม่เอาไม่กินหนูไม่ได้พูดขนาดนั้นหนูแค่บอกไม่กินเขาบอกหนูว่าเขาสอนหนูว่าเวลาคนซื้อของมาฝากหนูว่าแล้วก็ตามหนูอย่าพูดปฏิเสธได้ขอโทษค่ะจำไว้นะจำประโยคนี้ไว้ถ้าที่หลังหนูซื้อมาแล้วพี่พีปฏิเสธหนูนะเขาไม่เคยปฏิเสธที่สิ่งที่หนูซื้อให้เลยพี่พีปฏิเสธตลอดเลยค่ะของกินนะคะโอ้โหไอ้นี่บอกว่าไม่กินไม่เอาอ้วนไม่นั่งคนที่อยู่บนโต๊ะไม่กินอ้วนเรียกว่ามันติดกระดูกค่ะแล้วหนูกลัวกระดูกมากค่ะกระดูกไก่กลัวเจอเลือดมาดูกันนะคะกินแบบนี้จะรู้ไหมเครื่องอันนี้คือใครเคยทำอะไรกันอยู่ทำอะไรก็เดี๋ยวว่างอยู่โอเคไลฟ์อยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ตีไม่ได้ทะเลาะถ้าทะเลาะมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรอกจริงถ้าทะเลาะคือหน้าเป็นตูดหนักกว่านี้นี่เรื่องปกติอันนี้คือเรื่องปกติสรุปรู้คนบอกว่าปกติป่ะไม่รู้มันก็แล้วแต่มันเป็นแล้วแต่มุมมองคนจริงๆแค่นั้นแหละ
จะเจตนาแต่พี่บุ๋มก็ไม่ได้มีเจตนาปฏิเสธอะไรขนาดนั้นแต่พี่พีเจตนาก็คือหวังดีกลัวหิวข้าวมึงเอาไก่เอาส่วนไหนกินก็มันคือเป็ดไม่หรอเป็ดเอาส่วนไหนชอบแบบไหนพี่พีไม่ทำงานหรอเขาชอบแบบฮะพี่โดดงานเขาเปลี่ยนงานมาช่วยหนูขายของแล้วไงตอนนี้ไปก่อนจริงทุกคนไม่ได้ดูคลิปบอกเมื่อวานอ่ะเริ่มขายเลยขายเลยดิอ่ะขายน้องหมีเฮ้ยอ่ะขายเลยอร่อยอร่อยขอตอนเขากินกับบะหมี่อันนี้โอเคนะอ่านโอเคห่านหรือเป็ดอ่านเอาไหมเอาไหมเอาแค่ขันแบบอันนี้ขายเท่าไหร่นะไม่ขายตัวนี้น้องพามาด้วยอร่อยนะอันนี้ก้นมังตัวใช่ไหมตัวนี้200เท่านั้นครับขันตีเอาอีกเลยอร่อยนี่ไงเอียมาทำพี่พีแล้วพี่พีเขาก็หลบหนีเธอฉันก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมไลค์เองเข้าใจนะโอ้อันนี้อร่อยมันจะมาโกะได้ยังหนูกินแล้วไม่กินค่ะพี่พีก็ยังเหยียบตัวหนีสิคะเขาก็อยากเห็นพี่พีนะคะเอากระเป๋าออกมามันแบบโตเพิ่งฉันพูดจริงกินข้าวมันมีเพื่อนอยู่ด้วยมีพี่อยู่ด้วยแค่ไลค์มันก็ดูนะพี่คือเราเหรอโทษนะคะไม่ทำได้คือโทรศัพท์ฉันน่ะติดจานของกลางเอานึกออกป่ะมันไปไม่ได้แล้วว่ะแล้วพี่พีก็อยู่กันแล้วฉันต้องเอาแก้วน้ำมารองไว้ตรงนี้อีกทีนึงเพราะว่าฉันไม่ได้เอาขาตั้งมาเนี่ยมันแบบมันได้แค่นี้อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันจะต้องถืออย่างเงี้ยอ่ะไม่เอางี้มาฉันถือให้อ่ะนี่ว่ะไม่อย่างงี้ได้ไหมวางหลังแก้วกาแฟแล้วดูพี่เขาต้องทำขนาดนั้นนะคือฉันจะไม่มีสังคมได้ในโลกภายนอกนะหงอกป้าไหลมาแล้วดูไหลไปทุกคนมันต้องพื้นที่ขนาดนี้พี่ต้องขยับตัวเข้ามานะหงอกไหมทำไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าแบบฉันไม่รู้จะหยับยังไงไม่เป็นไรแล้วเนี่ยบ้างไหมใกล้พอไหมคะอะไรหัวเขาดัมเบิ้ลนะไหนไม่เห็นหัวใครเลยฮัลโหลน่ารักที่ครับผมเขาไงนี่ชื่ออะไรนะหนูน้องเขียวน้องเขียวพี่พีจะไปวันนี้เสื้อมันกว้างจังอ่ะของกระจกอุ้ยเขาให้ลามะอะไรไม่รู้อ่ะไม่คือจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันไปกับเราที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าหนูจะได้ไปดิสนีย์แลนด์ถ้าเป็นยังไงไม่ได้ไปอีกแล้วเป็นเมืองโบราณไม่รักหรอกได้เป็นประสาทด้วยคนเยอะเมื่อกี้รีวิวสตาร์บัคให้ดูแก้วเขาเป็นดิสนีย์ด้วยใช่ๆสตาร์บัคที่นี่แล้วดูเครื่องบนแก้วดิสนีย์ได้ตุ๊กแกหรอคะพี่แก้มันอยู่ตุ๊กแกมันเป็นกิ้งก่าค่ะได้เป็นกิ้งก่าพี่พีเอาดีไหมหนูยกให้ตัวนึงปานับห่านได้อะไรห่านไหนห่านเอานี่ห่านเนาะอันนี้เป็ดเอานุ้งก็เป็ดห่านเป็ดห่านเป็ดที่ขายที่ห่านหนูเคยเลี้ยงห่านด้วยนะพี่พีบอกว่าห่านไม่เคยกินเลยแต่มันอร่อยใช่ไหมห่านนะเคยเลี้ยงห่านด้วยอ่ะบ้าไม่กินห่านจริงทำไมอ่ะอร่อยมันเหมือนเป็ดเลยนะเป็ดห่านแต่มันเหมือนเป็ดมันเป็นเป็ดคุยกับโมเดลไหมเดี๋ยวบอกโมเดลเข้ามาลองไหมพี่จุ๋มไม่ได้ไลน์แล้วหรอพี่จุ๋มลงไลน์แล้วอ่ะใครกินเลยเอาลองเธอเดี๋ยวไปตามพี่จุ๋มนะคะนะเดี๋ยวพี่จุ๋มเขาก็ไลน์กับโมเดลต่อนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกพี่เก็บไปแล้วว่าพอดีว่ามันว่างพอดีนิดนึงมันอร่อยไหมอันนี้ถ้าอยากถ้าชอบอ่ะต้องไปที่ Factory นะคะ Factory นะมันมีเยอะมากขวัญเอาไว้เอาไว้ลอสโซให้ดูแล้วเอาอะไรนะลอสโซลอสโซอะไรตัวตุ๊กตาตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มากน่ารักมากดูดิน้องน่ารักมากค่ะน้องกับติ๊ดเอาของให้ดูเล่นๆดูน่ารักมาก
ไม่เราอันที่น่ารักสุดคือเสื้อเพราะว่าใส่เลยคนนี้น่ารักไหมลำไยอะนะลำไยนี่เสื้อนี่น่ารักสุดดูเป็นเสื้อมีฮู้ดด้วยอันนี้น่ารักสุดเสื้อน่ารักไหมพี่ตกใจไหมตอนหนูเปลี่ยนชุดข้างหน้า เป็นยังไงมันเป็นยังไงพวกหนูวุ่นวายปะหนูเหมือนไม่ได้มาดิสนีย์นานแบบตื่นเต้นมากใช่ดิมันไม่ได้มานานมากจริงตื่นเต้นอ่ะแบบมันของยังเหมือนเดิมเลยอ่ะมันขอใช้คำว่าซึ้งตันมันแบบน้ำตาจะไหลอ่ะเหมือนมาครั้งแรกในชีวิตอ่ะเหมือนไม่เคยพบเจออ่ะนึกออกไหมเหมือนแบบมีตัวนี้ไม่กินสีม่วงใช่ไหมที่มีขายอ่ะเอลฟ่าเอาหรอกเรื่องเดียวกันใครช่วยกินไม่เดี๋ยวช่วยกินเดี๋ยวช่วยกิน เริ่มเก่งกันแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เพียรไม่กินหนังหรอไม่ค่อยกินหนังไม่ได้กินหนังจริงหรอหนังนี่มันของดีมากเลยนะขายไม่ได้ขายเดี๋ยวขายสิคะผู้บริหารของดิฉันดูสิคะตัวนี้มีกิ้งก่าด้วยอ่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ